พระเจ้าเสือคือคุณก๊อตจิรายุเนาะในรัชสมัยของคุณก๊อตเนี่ยเขาก็จะมีลูกในรัชสมัยของคุณเห็นท่านผ่านการแสดงของคุณก๊อตจิรายุเนี่ยว่าเฮ้ยดูเป็นคนที่บุทะลุใจนักเลงดูเป็นคนเอาแต่ใจก็มีพงศาวดารที่เขียนไว้ทำนองนั้นจริงเขียนว่าท่านเป็นคนโมโหร้ายโมโหแรงแล้วก็มีรสนิยมบางอย่างที่อาจจะเป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์ท่านเนี่ยโปรดดารุณีแรกรุ่นแบบ11 12 13อะไรเงี้ยก็คือใช่ถ้าเกิดว่าเอามามีอะไรด้วยเนี่ยแล้วเขียนว่าถ้าเด็กนั้นมันเสือกดิ้นขึ้นมาก็จะเข้ามาเสือกดิ้นขึ้นมาเลยนะเสือกดิ้นใช่จะทรงพิโรธแล้วก็จะท้องยอดอกตายซึ่งมีดูเหมือนจะมีเอกสารหลักฐานแค่ชุดแค่คนเดียวจากแหล่งเดียวที่เขียนว่าท่านเป็นคนอย่างนี้บางที่ก็เขียนว่าตูขาวสะอาดเลยเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอะไรเงี้ยแต่เราชอบเรื่องแซ่บไงก็จะ